Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2023 Series สู่การเป็นสาวกที่พระเจ้าทรงสร้างวันที่3ถนนแห่งการสร้างสาวกความเป็นหนึ่งเดียวและความมั่นใจในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่4ถึง9บอกกับเราว่าโอ้คนอิสราเอลจงฟังเถิดพระยาเวพระยาเวเท่านั้นทรงเป็นพระเจ้าของเราท่านจงรักพระยาเวพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่านและจงให้ถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านและท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่านและจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้านเดินอยู่ตามทางนอนลงหรือลุกขึ้นจงเอาถ้อยคำเหล่านี้ผูกไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญและคาดไว้ที่หน้าผากของท่านเป็นสัญลักษณ์และจงเขียนถ้อยคำเหล่านี้ไว้ที่เสาประตูบ้านและที่ประตูของท่านเป้าหมายของพระเจ้าคือการรวบรวมประชากรของพระองค์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันในฐานะพระกายของพระคริสต์พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสิ่งใดจะแบ่งหรือแยกพระองค์ออกได้การมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเริ่มต้นด้วยการไม่แบ่งแยกภายในจิตใจของเราเองเราไม่สามารถแบ่งแยกภายในใจแล้วกล่าวว่าเรารักและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและผู้อื่นพร้อมกันได้การรักหมายถึงการรักในสิ่งที่พระเจ้าทรงรักและทรงสร้างและพร้อมที่จะวางชีวิตของเราลงดังเช่นที่พระคริสต์ได้ทรงทำเมื่อเราไม่ได้รักตัวเองอย่างเหมาะสมเราก็ถูกแบ่งแยกผู้ที่ถูกแบ่งแยกจะไม่สามารถมอบถวายตัวเขาเองให้แก่พระเจ้าได้อย่างสิ้นสุดใจเมื่อมีบาดแผลในชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะมาจากการถูกละเมิดการเพิกเฉยหรือการปฏิเสธสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์จะสร้างกำแพงขึ้นเป็นเกราะป้องกันจิตใจไม่ให้ต้องเจ็บปวดอีกครั้งและสิ่งนี้เรียกว่าป้อมปราการมนุษย์มีกลไกของสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเพื่อปกป้องตนเองจากอันตรายหรือความตายและการเอาตัวรอดนี้เองที่เป็นพฤติกรรมตามสัญชาตญาณที่อาดัมและเอวาใช้เมื่อพวกเขาเผชิญกับพระเจ้าจากเหตุแห่งการไม่เชื่อฟังในปฐมกาลบทที่3ข้อที่10ถึง13บอกกับเราว่าชายนั้นทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็กลัวเพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียพระองค์จึงตรัสว่าใครบอกว่าเจ้าเปลือยกายเจ้ากินผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินนั้นแล้วหรือชายนั้นทูลว่าหญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพระองค์เธอส่งผลจากต้นไม้นั้นให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานพระยาเวพระเจ้าตรัสถามหญิงนั้นว่านี่เจ้าทำอะไรลงไปหญิงนั้นทูลว่างูล่อลวงข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานการได้ยินเสียงของพระเจ้าเมื่อเราอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติแห่งความบาปแต่กลับไม่เชื่อฟังอนุญาตให้ความกลัวเข้ามาสู่มนุษยชาติความกลัวและการเอาตัวรอดปรากฏชัดผ่านการกระทำของอาดัมเขาซ่อนตัวด้วยความกลัวและพยายามจะเอาตัวรอดจากผลลัพธ์ของการไม่เชื่อฟังเราเห็น3ขั้นตอนที่ความมืดเข้ามาสู่มนุษยชาติก็คือการหว่านความแตกแยกระหว่างมนุษย์และพระเจ้าความกลัวและการเอาตัวรอดมารใช้ทั้ง3ขั้นนี้เพื่อแบ่งแยกสิ่งที่ทรงสร้างออกจากพระผู้สร้างความกลัวที่ไม่เหมาะสมบวกกับสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดคือองค์ประกอบที่ฆ่าความเชื่อความมั่นใจและความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างมนุษย์และพระเจ้าได้การแบ่งแยกเช่นนี้ก่อให้เกิดความสงสัยในเราเมื่อมีการแบ่งแยกในหัวใจมนุษย์ก็ไม่อาจรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจจิตวิญญาณความคิดและกำลังได้ก่อนที่สาวก1คนจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าได้
พวกเขาต้องเป็นหนึ่งเดียวภายในตัวเขาเองเสียก่อนเราไม่อาจเกลียดชังสิ่งที่พระเจ้าทรงรักและบอกว่าเรารักพระเจ้าและผู้อื่นได้เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวจากภายในและร่วมกับพระกายของพระคริสต์เราก็จะรู้จักพระทัยของพระเจ้ารู้จักจังหวะหัวใจของพระองค์และเห็นทิศทางที่พระเจ้ากำลังทรงนำเราจะไวต่อเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีจิตใจอย่างพระคริสต์สาวกที่ดีของพระคริสต์คือผู้ที่มีรากฐานแห่งความเชื่อในพระเจ้าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมั่นใจในพระเจ้าและตัวเองผู้เป็นพระกายของพระคริสต์รากฐานนั้นจะต้องดำรงรักษาไว้อย่างมั่นคงและไม่เฉื่อยชาความมั่นใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวจึงสำคัญยิ่งต่อการสร้างสาวกที่มีประสิทธิภาพในอาณาจักรของพระเจ้าในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ข้อที่12ถึง14บอกกับเราว่าเราว่าเหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลายๆอวัยวะและอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียวพระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีกทาสหรือเสรีชนเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นเหมือนน้ำที่ประทานให้เราทุกคนได้ดื่มเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้พฤติกรรมใดบ้างที่มนุษย์มักแสดงออกเมื่อทำบาปแต่ต้องเผชิญหน้ากับพระเจ้าเราจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีความมั่นใจในพระเจ้ามากขึ้นได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักและแบบอย่างแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่พระองค์ทรงสำแดงแก่เราขอทรงช่วยเราให้มีชัยเหนือความแบ่งแยกภายในขอทรงช่วยเราในการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระกายของพระคริสต์ในบ้านของเราในที่ทำงานในครอบครัวและภายในจิตใจของเราเองเรารักพระองค์และเราอยากจะรักทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขอทรงช่วยเราให้ได้รักอย่างถูกต้องและครบถ้วนรอบด้านเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน